ทางมูลนิธิสืบนักฆ่าเสถียรเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกันนสูตรในคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าจนกว่าคดีจะสิ้นสุดอย่างเป็นธรรมติดตามรายละเอียดจากคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานมาจากมูลนิธิสืบนักฆ่าเสถียรค่ะค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะซึ่งที่นี่เขาได้มีการจัดเวทีสาธารณะ1เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่61ค่ะโดยที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะได้มีการทวงถามถึงความคืบหน้าของคดีโดยต้องการให้รัฐบาลรวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายเปรมชัยและพวกค่ะมูลนิธิสืบนาคเสถียรจัดเวทีสาธารณะ1เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่61โดยมีนายสสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรพร้อมด้วยนายพานุเดชเกิดมะลิเลขานุการมูลนิธิสืบนาคเสถียรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆพร้อมทั้งแถลงการทวงถามความคืบหน้าสรุปเหตุการณ์และวิเคราะห์รูปคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกซึ่งมีนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนร่วมอยู่ด้วยโดยมูลนิธิสืบนาคเสถียรเรียกร้อง3จุดยืนให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการคือ1ให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบคดีโดยเฉพาะตำรวจเร่งดำเนินการเพื่อสรุปสำนวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการและส่งฟ้องศาลอย่างรวดเร็วเพราะมองว่าคดีดังกล่าวไม่ได้ซับซ้อนรวมทั้งพยายามอย่าเบี่ยงเบนประเด็นสู่การเสาะหาพยานวัตถุที่อาจทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงได้2ค่ะขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและรัฐบาลเร่งรัดติดตามคดีอย่างใกล้ชิดและขอให้กรมอุทยานตรวจสอบสำนวนคดีในชั้นอัยการอย่างรอบคอบก่อนส่งฟ้องศาลเพื่อปกป้องและป้องกันความคลาดเคลื่อนและ3ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ออกมายืนเคียงข้างประชาชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมกันประณามผู้ที่มีเจตนาในการทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งหลังจากนี้ก็จะจัดส่งแถลงการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในการพูดคุยในวันนี้ค่ะมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็ยังเชื่อมั่นว่านายเปรมชัยและพวกค่ะมีเจตนาเข้าไปภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อล่าสัตว์ตั้งแต่แรกค่ะโดยไม่ได้มีเจตนาในการเข้าไปเพื่อพักผ่อนตามที่กล่าวอ้างขณะเดียวกันค่ะหลังจากนี้จะติดตามคดีอย่างต่อเนื่องและขอความมั่นใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการทำคดีซึ่งถ้าไม่เป็นธรรมหรืออาจจะมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ดำเนินคดีค่ะและตลอดเดือนมีนาคมนี้ค่ะมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็จะเดินหน้าในการติดตามคดีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะ